ไม่ตื่นเลยน้องครับจะเข้าไปไหนครับไปเลยเจฟเขาบอกเขาไปเลยนะเจฟเดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวเขาเดินมาทางผู้บริหารอะไรบ้างครับค่ะก็วันนี้ตัวแทนศิษย์เก่านะคะก็เข้าไปก็อย่างที่เห็นค่ะมีประมาณนี้เราไม่ได้ที่จะตั้งใจที่จะมาชุมนุมหรืออะไรนะคะเราแค่มายื่นจดหมายตามรายชื่อของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวน999คนพอดีนะคะก็ทำการยื่นกับโรงเรียนปกติค่ะคุณครูก็รับเรื่องไปแล้วจดหมายเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะในการเปิดผนึกตามที่ทางพี่ๆนักข่าวเห็นเลยค่ะกรณีที่มีประกาศของโรงเรียนออกมาเท่านั้นค่ะเราเห็นว่าหลักการในการใช้สถานที่โรงเรียนเนี่ยควรจะทำได้ไหมโดยเฉพาะการให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงความคิดเห็นจริงๆที่อย่างตอบไปในจดหมายหมดแล้วนะคะก็อยากให้ลองดูจดหมายกันอีกทีเพราะว่าเรามาตามจุดยืนของเราตามจดหมายจริงๆแล้วก็คุยกับโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็รับเรื่องไปนะคะเราคุยกันแบบปกติเลยค่ะรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วโรงเรียนได้ระบุไหมครับกลุ่มที่เรามีการเรียกร้องค่ะก็โรงเรียนรับเรื่องไปแล้วก็เสนอแนวทางหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยการให้ความรู้ในน้องๆที่อายุประมาณเท่านี้กับที่เราผ่านมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เสนอไปโรงเรียนเขาก็โรงเรียนทางโรงเรียนครูเองเนี่ยก็ยินดีมากๆที่เราได้เสนอแบบนั้นไปยอมรับข้อเสนอเราไหมฮะต้องดูอีกทีค่ะว่าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าเราทำได้แค่นี้ในฐานะศิษย์เก่าแต่ถ้าหลังจากนี้โรงเรียนจะมีแนวทางยังไงก็ต้องเคารพสิทธิ์ของโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าในฐานะศิษย์เก่าจำนวน999คนเราทำได้เท่านี้ค่ะท่าทีนะฮะของโรงเรียนเบื้องต้นเนี่ยเขาให้การตอบรับกับข้อเสนอเราไหมคุยกันปกติเลยค่ะเพราะเรามาในฐานะศิษย์เก่ากับคุณครูเราไม่ได้มาที่จะมาเพื่อปะทะใครแต่เรามาเพื่อที่จะคุยกันอย่างสันติค่ะใช่เราคุยกันปกติเลยเหมือนนักเรียนลูกศิษย์เหมือนนักเรียนคุณครูกันเลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่บอกว่าให้ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปเรียนที่อื่นได้ตรงนี้ได้มีการพูดคุยพูดค่ะพูดคุยไปแล้วค่ะฮะค่ะยังไงก็อาจจะเป็นขอเป็นเรื่องภายในแต่เราก็คือเราทราบเหตุผลของเรียนแล้วเราเองก็พยายามที่จะชี้แจงในสิ่งที่เราอ่านคนภายนอกอ่านหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าอ่านก็ตามค่ะว่าเราเสนอแนวทางแบบนี้ไปนะทางโรงเรียนเองนะยอมรับนะว่าได้มีการผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเรียนที่อื่นเนี่ยค่ะก็นอกนะ
นอกเหนือจากที่ทางมีเพจมาแชร์เนี่ยก็เป็นจดหมายที่เกิดขึ้นของทางโรงเรียนจริงๆอะค่ะเราเองก็ตอบไม่ได้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าเราก็เห็นว่าเป็นจดหมายที่โรงเรียนให้กับน้องๆค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนสามารถแสดงออกได้จริงๆมาถ้าบอกตรงมีความคาดหวังแต่ก็ไม่ได้อยากคาดหวังมากแค่เราสุขเราทำหน้าที่ของศิษย์เก่าตรงนี้ได้เท่านี้จริงๆได้แค่นี้จริงๆมาทำแทนแบบศิษย์เก่าหลายๆคนอีก900กว่าคนนะคะก็คิดว่าคงทำได้ประมาณเท่านี้แล้วค่ะแล้วจะมี900คนจะมีการเรียกรวมตัวอีกไหมไม่รู้จะเรียกรวมตัวทำไมเพราะเราไม่ได้จะมาชุมนุมกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่ความสนใจค่ะขอบคุณค่ะอีกเสร็จแป๊บนึงครับผมไปทำงานต่อขอบคุณ